สปก.แจ้งกันมาที่การปปช.ปารีณาคืนที่หมดแล้วชี้ไม่มีโทษตามกฎหมายกันมาที่การปปช.เรียกสปก.แจ้งการดำเนินการที่ดินปารีณา682ไร่ย้ำไม่มีโทษตามกฎหมายสปก.เพราะเจ้าตัวส่งคืนหมดแล้วเมื่อวันที่22มกราคมคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเป็นประธานพิจารณาคำร้องของนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันขอให้ตรวจสอบกรณีนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐถือครองที่ดินสปก682ไร่โดยกรรมาธิการส่วนใหญ่เช่นนายวิทยาทรงคำที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพลตำรวจเอกวิชิตสาธารณนท์ผู้ชำนาญการสอบถามถึงสถานะของที่ดินที่ถืออยู่ขณะที่นายธีรชัยพันธุมาศโฆษกคณะกรรมาธิการจากพรรคอนาคตใหม่สอบถามถึงบทลงโทษกรณีถือครองที่ดินสปก.ไม่เป็นไปตามกฎหมายส่วนนายไพบูลย์นิติตะวันกรรมาธิการจากพรรคพลังประชารัฐกำชับเรื่องการสำรวจพื้นที่ว่าอาจไม่ได้รุกล้ำไปที่ป่าสงวนแต่อาจรุกล้ำเขตที่ประชาชนสามารถถือครองก็ได้พร้อมมองว่ามีการดำเนินการเรียกคืนที่ดินกรณีนางสาวปารีณารวดเร็วกว่ากรณีประชาชนหรือส.ส.คนอื่นๆขณะที่พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชี้แจงถึงคุณสมบัติผู้ถือครองที่ดินสปก.ต้องเป็นเกษตรกรจริงหรือเป็นผู้ที่ประสงค์จะทำเกษตรกรรมที่เรียนจบทางด้านการเกษตรโดยตรงหรือเป็นบุตรหลานของเกษตรกรที่มีฐานะยากจนซึ่งเบื้องต้นนางสาวปารีณาได้ส่งคืนที่ดินเป็นที่สปก.ครบหมดแล้วและจะมีการสำรวจว่าทรัพย์สินในที่ดินใช้ประโยชน์ได้หรือไม่หากใช้ประโยชน์ได้สปก.ก็จะรับไว้หากใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็จะส่งคืนให้นางสาวปารีณาทำลายต่อไปนอกจากนี้นายนพดลตันติเมคินผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสปก.ชี้แจงด้วยว่าการถือครองที่ดินสปก.ที่ไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายหากส่งคืนกลับให้สปก.ก็ถือว่าตรงตามเจตนารมณ์แล้วเพื่อให้สปก.จัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรต่อไปไม่มีบทลงโทษตามกฎหมายสปก.เว้นแต่จะมีความผิดในที่ดินตามกฎหมายอื่นๆพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการเรียกคืนที่ดินสปก.ดำเนินการมาตรฐานเดียวกันกับทุกกรณีที่ไม่แตกต่างกันต่อมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ถามรองเลขาธิการสปก.ว่าได้ไปพบนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเลขาธิการสปก.และอธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่โดยรองเลขาธิการสปก.กล่าวย้ำว่าไม่ได้ไปพบรองนายกรัฐมนตรีทั้งนี้หลังการพิจารณากรณีที่ดินสปก.เสร็จสิ้นที่ประชุมมีมติร่วมกันให้ทำหนังสือสรุปการชี้แจงส่งไปถึงนายวีระสมความคิดในฐานะผู้ร้องขณะที่นางสาวปารีณาในฐานะผู้ถูกร้องไม่ได้ชี้แจงข้อมูลใดๆตลอดการประชุมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ